เราจะให้ทุกคนลงจากฟุตบาทนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการบล็อกชาแนลวินล็อกชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้อยู่ในช่วงเอลนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่มีแบบท่ายากหรืออะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะให้ทุกคนลงจากฟุตบาทนะครับคำเตือนนะครับในคลิปนี้อยากให้ทุกคนนะครับใส่เซฟตี้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วที่สำคัญเลยคือตรงนี้แต่ที่ผมไม่ใส่เพราะว่าผมยังไม่มีครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์ทักมาในเพจนะการที่เราจะลงฟุตบาทได้นะครับให้เราหาฟุตบาทค่อนข้างที่จะเตี้ยแบบนี้ก่อนนะครับขนาดสูงนะครับเท่ากับรอง1คู่นะครับไม่ต้องสูงมากเท่าไหร่นะครับเอาแค่เราลงแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยก่อนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใส่เซฟตี้แล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับมาดูการวางขาก่อนนะครับผมก่อนที่ผมจะบอกเรื่องการเทคนิคการฝึกนะครับคือการวางขานี่ๆๆบอกเขาดีก่อนนี่เป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปตัดเขียงจะมาเร็วนี้นะครับไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านะครับกดติดตามอย่างใจล่มๆเชื่อป่ะวันหนึ่งอ่ะพี่ตอบแบบว่าเป็นร้อยเมสเซจอ่ะว่าแบบพี่ครับเมื่อไหร่จะลงคลิปตัดเขียงครับถามกันทั้งวันถามว่าตอบไหมตอบสิตอบคุณผู้ชมครับการวางขานะครับผมขาหน้านะครับให้คุณผู้ชมวางไว้ที่หลังน็อตแถวที่2เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะวางไว้ที่พอดีกับน็อตก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับส่วนเท้าหลังสําคัญมากเลยคือการวางที่ส่วนเทลนะครับและหลังจากที่เราไหลไปแล้วกําลังจะลงจากฟุตบาทนะครับให้คุณผู้ชมยกอย่างนี้ครับปึ๊บอ่ะพอเห็นภาพมั้ยให้เรากดน้ําหนักไว้ที่ขาหลังนะครับแบบปึ๊บอย่างงี้อันนี้คือไม่ใช่การโอลลี่นะครับจะเป็นการกดน้ําหนักไปที่ขาหลังเมื่อกี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องการกดหลังนะครับเวลาเราลงนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้กดหลังนะครับมันจะฟึบแล้วก็หยุดแบบนี้จริงๆมันก็ลงได้นะครับแต่บอร์ดของเรานะครับก็จะขูดกับฟุตบาทก็จะทําให้บอร์ดเราเป็นรอยได้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราลงเพื่อให้ความคลีนนะครับให้เรามาปึ๊บจังหวะที่ล้อหน้าหลุดออกไปแล้วนะครับให้เราเหยียบหลังนะครับฟึบแล้วเราก็ออกแบบนี้จะดีกว่านะครับผมจะสวยงามกว่าด้วยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นดูแบบว่าดูเล่นเก่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการที่ลงฟุตบาทอย่างเงี้ยบางทีคนก็ลงไม่ได้ทุกคนนะครับมาปุ๊บเหยียบปึ๊กแล้วก็ลงจะเป็นแบบนี้นะครับเทคนิคการฝึกนะครับคุณผู้ชมคือการให้คุณผู้ชมนะครับขึ้นไปยืนบนบอร์ดแล้วก็ทำอย่างนี้ก่อนเหยียบไว้ที่เทลนะครับอ้าวเชี่ยมันไหลอ่ะปุ๊บขึ้นอยู่แบบนี้แล้วก็เหยียบหลังปุ๊บพร้อมกับกระโดดครับปุ๊บให้มันเป็นแบบนี้เหยียบหลังนะครับกดหลังพร้อมกับกระโดดปุ๊บแบบนี้อันนี้คือกระโดดสูงนะครับจริงๆมันดูเหมือนต่ำนะครับแต่จริงถ้าสูงอะสูงแบบเมื่อกี้เมื่อกี้สำหรับผมคือเรียกว่าสูงละเพราะว่าการลงบันไดมันไม่ต้องกระโดดถึงขนาดนี้นะครับถ้าเราจะกระโดดถึงขนาดนี้คือเราจะลงบันได2สเต็ปภาษาไทย2ขั้นหรือ3ขั้นขึ้นไปนะครับแต่ถ้าขั้นเดียวนะครับให้เราแค่ทําเบาๆก็พอแล้วนะครับแต่ที่ผมให้ฝึกแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบเผื่อไว้ในกรณีอุบัติเหตุขึ้นมานะครับคุณผู้ชมก็จะได้ลงบันไดอย่างปลอดภัยนี่นะครับคุณผู้ชมมาดูที่ขาอีกทีนะครับไปปึ๊บนะครับอยู่นิ่งๆปึ๊บอย่างนี้อันนี้คือแรงแต่นี่เอาเบาๆพอปึ๊บแล้วพอสามารถกระโดดพร้อมกับล้อหน้ายกสูงได้นะครับยกสูงกว่าล้อหลังนะครับไม่ใช่สูงแบบมากๆนะครับก็คือแค่นี้ปึ๊บแค่ถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับให้คุณผู้ชมลองให้บอร์ดอยู่นิ่งๆนะครับมาถ่ายตรงนี้หน่อยแล้วก็เหยียบไว้ที่ตำแหน่งหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมลองกระโดดครับกระโดดแต่ไม่ต้องเอาบอร์ดโอ้โหมันไม่อำนวยเลยวะให้คุณผู้ชมลองกระโดดแบบนี้นะครับปึ๊บกระโดดแบบว่าให้ตัวลอยจากบอร์ดนะครับอันนี้คือที่บอกก็คือแบบอยากให้คุณผู้ชมลองมีติดตัวไว้นะครับแบบนี้แล้วก็ปึ๊บแบบนี้นะครับปึ๊บทำแบบนี้นะครับประมาณสัก10ทีถึง15ทีนะครับต่อวันให้เราฝึกจนเราเคยชินนะครับคือการกระโดดจากบอร์ดนะครับแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราขึ้นมายืนได้คือโอเคปึ๊บอย่างที่3การปล่อยให้บอร์ดไหลไปข้างหน้าและเรากระโดดขึ้นคือการแบบนี้นะครับการบอร์ดเราเตะบอร์ดให้ไหลไปข้างหน้าช้าๆก่อนนะครับเริ่มจากช้าๆแล้วค่อยไปเร็วขึ้นนะครับไปปุ๊บกระโดดขึ้นครับปึ๊บเทคนิคการกระโดดขึ้นบนบอร์ดนะครับให้เรากระโดดเหยียบมาที่ส่วนน็อตพอดีนะครับตรงนี้กับตรงนี้ให้เราเหยียบไปบนน็อตมันจะทําให้เราทรงตัวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาขยับขาอีกทีนึงนะครับอีกทีนะครับหรือว่าเราจะไหลแบบเฟกกี้ถอยหลังได้นะครับแต่อันนี้คือเราจะต้องรีเวิร์สเป็นรีเวิร์สทำไงเหรอ EP 11หัดเชลลองไปดูนะครับไหลเฟกกี้อย่างนี้นะครับปุ๊บเรากระโดดขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตบโอเคคุณผู้ชม
พอหลังจากที่เรารันบอร์ดหลายบอร์ดได้แล้วเนี่ยเราก็ลองไปลงอันนั้นกันนะครับหัวไหล่เราปล่อยไปตามสรีระของร่างกายได้เลยนะครับแบบปุ๊บเราก็ปล่อยกระโดดได้ครับไม่เอามืออยู่ข้างลำตัวนะครับให้ปล่อยโฟลว์แบบนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการลงบูดบาทให้ดูแล้วกันเนาะฝึกนะครับเดี๋ยวย้ำขั้นตอนฝึกก่อนกระโดดกดหลังวางขาตำแหน่งที่บอกนะครับต้นคลิปกระโดดปุ๊บล้อหน้ายกปุ๊บแบบนี้คือโอเคกระโดดบนบอร์ดไหลบอร์ดไปข้างหน้ากระโดดฮึบขึ้นมายืนได้กระโดดฮึบขึ้นมายืนได้มานี้ประมาณนี้และอันสุดท้ายไหลบอร์ดขึ้นไปกระโดดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่เราทำตรงนี้ได้หมดแล้วนะครับเราก็ไปฝึกกันบนฟุตบาทได้เลยอย่าลืมใส่เซฟตี้ด้วยเจอกันก่อนอื่นที่เราก่อนที่จะไปลงนะครับให้คุณผู้ชมมาด้วยความเร็วกลางๆนะครับเดี๋ยวผมย้ำก่อนว่าการที่เราจะลงฟุตบาทเนี่ยยิ่งเรามาเร็วนะครับจังหวะวิวก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรามาช้าเราก็จะวิวมากขึ้นเหวอมากขึ้นทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับที่สำคัญคือการใส่เซฟตี้การที่เราจะลงฟุตบาทเนี่ยต้องมีความเร็วสักนิดนึงไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ช้ามากเกินไปเพราะว่าถ้าช้ามากนะครับอาจจะมีจังหวะที่เราเหวอได้แต่ถ้าเรามาเร็วจังหวะเหวอมันก็เหมือนกำลังจะมาปุ๊บแล้วมันก็หยุดไปครับเพราะว่าเราลงแล้วอ่ะมันก็ไม่เป็นไรแล้วโอเคไปผมมาบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันลองพิกผมเน้นให้ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ไมค์เวลเลตนะแต่ผมจะบอกว่าตอนลงอ่ะย่อด้วยลืมเพราะว่าถ้าเรายืนอ่ะอาจจะทำให้ล้มได้เฮ้ยมันไกลไปป่ะเดี๋ยวไมค์ไม่ดีอย่าลืมย่อนะไปเก็บSubscribe และแชร์ให้ด้วยเจอกัน EP 13วันพุธไปฝึกนะอย่าลืมใส่เซฟตี้ด้วย See you Peace.